นี่คุณเห็นถุงสีขาวที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ไหมอ่ะพอดีว่าในถุงนั้นมีกล่องสร้อยทองของผมอยู่อ่ะไม่เห็นนะคะฉันไม่ได้สังเกตเลยอะค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คุณดูใบเสร็จของผมได้นะครับพอดีว่าผมซื้อมาเมื่อเช้าเนี้ยราคาตั้ง 5,000 บาทนะเออเมื่อกี้ลุงไก่เพิ่งมาเก็บขวดแถวนี้ไปค่ะนี่ไงทำไมลุงเอาของคนอื่นไปโดยพลการอย่างเงี้ยลุงคิดว่ามันเป็นกล่องเปล่าที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะครับเฮ้ยสร้อยผมอะสร้อยผมหายไปไหนผมไม่รู้ผมไม่ได้เอาจริงๆนะครับถุงกับกล่องก็ยังอยู่แล้วสร้อยมันจะหายไปไหนลุงพูดจาแบบนี้ไม่มีใครเขาเชื่อลุงหรอกผมไม่สนอ่ะยังไงลุงก็ต้องคืนสร้อยให้ผมไม่งั้นก็คืนเงินมาเลยนี่เข้าใจผิดกันใหญ่แล้วนะครับลุงไม่ได้เอาจริงๆนะครับก็บอกอยู่ว่าไม่ได้เอาไปฉันว่าอาจจะมีคนอื่นเอาไปก็ได้นะคะคุณลองหาดูดีก่อนไหมเก็บของคนอื่นได้อะถ้าทำหายก็ต้องรับผิดชอบไหมผมไม่สนละไปโรงพักกับผมเดี๋ยวนี้เลยไปค่อยๆหาดูก่อนดีไหมครับนั่นสิคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะมีอะไรผมว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะลุงโดนใส่ร้ายครับลุงแกเก็บขวดแถวนี้บ่อยๆอ่ะผมรู้จักนิสัยลุงแกดีลุงแกไม่เอาของคนอื่นแน่นอนเอาอย่างนี้ของของคุณอ่ะหายในร้านผมชดใช้คนก็ได้ได้คุณคะเงินตั้ง 5,000 เลยนะคะคุณจะรับผิดชอบเหรอแล้วถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมีคนมาอ้างว่าของหายในร้านเราไม่ต้องรับผิดชอบตลอดเลยเหรอคะเนี่ยสแกนครับคุณนี่พ่อพระจริงคุณครับนี่เป็นเงิน100บาทที่ลุงขายขวดได้วันนี้คุณรับไว้นะครับเงินเนี้ยลุงเก็บไว้เถอะครับเรื่องมันจบไปแล้วคุณมาทำอะไรอะคะคือสร้อยผมหาเจอแล้วนะครับพอดีตอนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่ะลูกสาวแอบเอาออกมาเล่นแล้วภรรยาผมพาลูกกลับไปก่อนพอผมกลับไปที่บ้านอ่ะก็เจอสร้อยทองที่บ้านครับลุงก็บอกแล้วว่ามันมีแค่กล่องเป่าจริงๆเออหาเจอก็ดีแล้วล่ะครับคือที่ผมกลับมาเนี่ยก็เพื่อจะเอาเงินมาคืนคุณครับคุณลุงครับผมต้องขอโทษลุงด้วยนะครับที่เมื่อกี้เข้าใจลุงผิดแล้วก็ใส่ร้ายลุงอ่ะ
ไม่เป็นไรหรอกครับเข้าใจกันอ่ะก็ดีแล้วงั้นให้ผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลุงสักชามเพื่อเป็นการไถ่โทษได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยอร่อยที่สุดในเชียงใหม่เลยนะลุงกินทีนึงเป็น10จามเลยนะแล้วพ่อหนุ่มอ่ะเลี้ยงลุงไหวไหมถ้าลุงกินไหวผมก็เลี้ยงไหวครับลุงหิวพอดีเลยวันนี้เลิกงานไวเราไปหาอะไรกินกันดีไหมครับดีเหมือนกันนะอยู่อยู่พอดีเลยมีอะไรคุณอยู่ไหนล่ะคะวันนี้มีทำโอด้วยแค่นี้แหละฉันรู้มาว่าสามีฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างสนิทสนมอยู่คนหนึ่งวันวันเอาแต่โทรจิกน่ารำคาญชะมัดเลยแฟนคุณนี่โชคดีจังเลยนะคะไม่ต้องทำงานไม่เหมือนฉันตื่นเช้ามาทำงานทุกวันเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแต่คุณครับคนเรามีเวลาก็ต้องดูแลตัวเองบ้างไหมไม่ใช่อะไรแต่งตัวอย่างกับป้าขายผักหน้าก็โทรมอย่างกับผีสาเทียบอะไรกับคุณไม่ได้เลยดูสิคุณทั้งสาวทั้งสวยนี่ดีนะที่งานเลี้ยงรุ่นเขาก่อนผมพาคุณไปด้วยขืนผมพาสาไปมีหวังอายคนอื่นแย่เลยคะชุดนี้เป็นไงบ้างคะนี่สาเงินที่พี่ให้ไปไหนหมดทำไมถึงไปซื้อชุดตลาดนัดแบบนี้มาใส่เงิน 5,000 ที่พี่ให้แต่ละเดือนมันพอแค่ค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะสาอยู่บ้านเฉยๆเงินตั้ง 5,000 ทำไมถึงไม่พอใช้สาเห็นพี่เป็นเครื่องปั๊มเงินหรือไงคือฉันไม่ต้องพูดแล้วงานเลี้ยงวันนี้สาไม่ต้องไปด้วยนะคืนพาไปด้วยอายคนอื่นเขาแย่เลยที่แท้
งานเลี้ยงรุ่นวันนั้นเขาพาผู้หญิงคนนี้ไปร่วมงานนี่เองฉันว่าแฟนของคุณน่ะคงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแต่งตัวมั้งคะดูอย่างฉันสิคะออกงานกับคุณตลอดเลยที่จริงผมก็เบื่อมากเลยนะอาจเป็นพ่อตอนนั้นผมหูหนวกตาบอดก็ไม่รู้ถึงได้เอาคนอย่างสามมาเป็นแฟนผมแค่คิดว่าถ้าอยู่ๆกันไปสาเขาคงจะรู้จักแต่งตัวรู้จักดูแลตัวเองใครจะไปคิดล่ะว่าสุดท้ายแล้ววันๆก็ไม่ทำอะไรเอาแต่ขูกอยู่ในครัวไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยพี่ใหม่คะทานข้าวได้แล้วค่ะนี่มันอะไรเนี่ยทำแต่กับข้าวเดิมๆทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วเหรอเห็นแล้วกินไม่ลงก็เมื่อก่อนพี่เคยบอกว่าพี่ชอบกับข้าวฝีมือหนูไหมคะนั่นมันเมื่อก่อนแต่ดูสารรูปตอนนี้สิเห็นแล้วกินไม่ลงช่างเถอะไม่โกงไม่กินมันละเดี๋ยวพี่ไปหากินข้างนอกก็ได้ทำเองกินเองแล้วกันพี่แม่ความจริงคุณควรพาแฟนของคุณเข้าสังคมบ้างนะคะอายุเขาก็ยังน้อยต้องมาเป็นแม่บ้านแม่เรือนถ้าเป็นฉันเนี่ยคงทำไม่ได้หรอกค่ะถ้าต้องตกอยู่สภาพแบบนั้นคุณอย่าพูดแบบนี้สิครับสาเขาเทียบอะไรคุณไม่ได้เลยผมว่านะแม้แต่เพื่อนของเขาก็ไม่มีใครอยากไปไหนมาไหนกับเขาหรอกฉันคงไปไม่ได้แล้วล่ะพอดีว่าพี่แม็กเขาไปเมาที่ไหนมาก็ไม่รู้อ่ะฉันเป็นห่วงเขาโอเคพี่แม็กเป็นไงบ้างอ่ะฉันก็ว่านะคนที่หล่อดูดีและก็อ่อนโยนอย่างคุณน่าจะหาคนที่ดูดีกว่าแฟนปัจจุบันของคุณได้นะคะที่จริงผมก็อยากเลิกกับสาตั้งนานแล้วล่ะครับผมคิดว่าผมกับสาเราอยู่กันคนละชนชั้นผู้หญิงอย่างสาไม่คู่ควรกับผู้ชายอย่างผมเลยสักนิดในเมื่อสิ่งที่ฉันทุ่มเทมาตลอดมันไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับเขาฉะนั้นฉันก็ควรหยุดแค่นี้สานี่ทำไมคุณถึงแต่งตัวสวยขนาดนี้ล่ะแล้วชุดนี้เท่าไหร่ 8,000 8,000 นี่คุณบ้าไปแล้วเหรอรีบเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยนะฉันหาเงินซื้อเองแล้วทำไมฉันต้องเอาไปคืนด้วยสาแต่ตอนนี้เรากำลังจะเก็บเงินแต่งงานกันอยู่ไม่ใช่หรอสาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบเนี้ยพี่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะงั้นเหรอคะทีคุณแต่งตัวดูดียังได้แล้วทีฉันจะแต่งบ้างไม่ได้เหรอคะฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอ๋อกับข้าวเย็นเนี่ยหากินเองนะคะเพราะฉันไม่มีเวลาทำที่รักผมได้ข่าวว่าวันนี้ที่บริษัทคุณมีงานเลี้ยงเหรอใช่งั้นผมขอไปด้วยนะคุณจะไปทำไมสังคมของเราอะมันต่างกันคนที่ไปร่วมงานวันเนี้ยก็มีแต่ระดับผู้จัดการเจ้าของบริษัทแล้วก็ลูกค้า VIP
คุณเป็นแค่หัวหน้างานธรรมดาธรรมดาถ้าไปกับฉันน่ะก็มีแต่จะทำให้ฉันขายขี้หน้าสานี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมเพิ่งกลับก็ฉันทำโอทีแต่ผมส่งข้อความไปบอกว่าผมไม่สบายคุณไม่เห็นบ้างหรือไงฉันก็ตอบแล้วไงถ้าไม่สบายก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาธรรมดาทำเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยอ่ะคุณเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคุณรู้ตัวบ้างไหมใช่ฉันเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่มีคุณเป็นจุดศูนย์กลางอีกต่อไปฉันว่าเราเลิกกันเถอะเพราะว่าเราสองคนไม่ได้อยู่ชนชั้นเดียวกันดูสภาพคุณตอนนี้สิไม่คู่ควรกับฉันเลยสักนิดที่จริงผมก็อยากเลิกกับสาตั้งนานแล้วล่ะครับผมคิดว่าผมกับสาเราอยู่กันคนละชนชั้นผู้หญิงอย่างสาไม่คู่ควรกับผู้ชายอย่างผมเลยสักนิดแล้วก็อย่าลืมเก็บข้าวของแล้วก็เสื้อผ้าของคุณออกไปจากบ้านฉันด้วยล่ะซีครับผมเลิกกับสาแล้วนะเรามาลองคบกันไหมเสียใจด้วยนะฉันมีคนที่ฉันคบอยู่แล้วอะและเขาก็ดีกับฉันมากหัวหน้างานกระจอกกระจอกอย่างเธอคงไม่เหมาะกับฉันหรอกอย่าดูถูกตัวเองด้วยการทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าแม่คะขาแม่เป็นไรคะแม่เดินไม่ระวังอ่ะลูกเลยสะดุดล้มก็เลยข้อเท้าแผลนิดหน่อยอ่ะถ้างั้นเข้าไปนั่งก่อนนะคะนะคะหนูช่วยช่วงเนี้ยแม่ก็อยู่บ้านพวกพี่ๆไปก่อนแล้วกันนะฉันมีธุระฉันขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวลูกป้าแล้วใครจะช่วยแกดูแลลูกล่ะพี่เขยก็ดูขาแม่สิเดินยังลำบากจะเลี้ยงหลานได้ยังไงดูแลตัวเองให้มันได้ก่อนเถอะลูกป้าเธอพาแม่ไปหาหมอและเอ็กซเรย์ดูหรือยังหาหมอมันก็สิ้นเปลืองเงินเปล่าๆอ่ะลูกแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกพักสักอาทิตย์นึงอ่ะเธอก็หายแล้วล่ะนั่นน่ะสิทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้แม่คะแม่มีประกันอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอคะแล้วแม่จะกลัวเสียเงินทำไมยังไงก็ต้องให้หมอตรวจดูนะคะเผื่อว่ากระดูกหักหรือว่าร้าวขึ้นมาจะทำไงคะแม่ประกันอุบัติเหตุอะไรอ่ะแม่มีประกันอุบัติเหตุด้วยเหรอลูกลูกปลาพี่โอนเงินให้เธอให้เธอไปซื้อประกันอุบัติเหตุให้แม่แล้วนี่อะไรเงินไปไหนหมดฉันก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกฉันไง
ได้ไงอ่ะเงินนั่นน่ะพี่โอนให้เธอเพื่อให้เธอไปซื้อประกันให้แม่นะก็เสื้อผ้าลูกฉันน่ะมันเก่าจะทนดูได้ยังไงส่วนแม่ก็อายุปูนนี้ละเดินยังไงให้หกล้มอยู่บ้านแท้นี่ลูกป่าถ้าไม่ใช่พ่อแม่ไปเลี้ยงลูกให้เธอเนี่ยแม่จะเจ็บตัวแบบนี้ไหมแล้วอย่างแม่เกิดอุบัติเหตุที่บ้านเธอแทนที่เธอจะพาแม่ไปหาหมอแต่เธอกลับพาแม่มาบ้านเราเนี่ยนะก็ฉันต้องเลี้ยงลูกงานบ้านฉันก็ต้องทำจะเอาเวลาไหนไปดูแลแม่ล่ะคือนี่มันคุณคะพ่อเถอะค่ะรีบพาแม่ไปหาหมอดีกว่าแม่คะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูกับพี่ฟู่จะพาแม่ไปหาหมอเองค่ะแม่คะหนูบอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องช่วยหนูทำงานบ้านเท้าแม่ก็ใกล้หายเป็นปกติแล้วอะลูกทำแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้หรอกค่ะแม่นี่ยังไม่ครบ3เดือนเลยนะคะอีกอย่างขาแม่ยังไม่เข้าที่เลยจ้ะจ้ะหนูได้ข่าวว่าขาแม่หายดีแล้วใช่ไหมคะเรากลับบ้านกันนะคะลูกฉันอะหมดคิดถึงแม่จะแย่อยู่แล้วได้สิงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ไปเก็บของกันนะลูกแม่คะพี่ซีเดี๋ยวพี่ไปส่งฉันกับแม่นะแล้วก็โอนเงินให้ฉัน 30,000 30,000 เธอจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะเอ้าก็ไปซื้อประกันให้แม่ไงซื้อประกันประกันก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นี่พี่ก็แม่เพิ่งหายป่วยฉันก็ต้องซื้อวิตามินอาหารเสริมของมีประโยชน์บำรุงแม่ไงเงินส่วนเนี้ยพี่คงให้เธอไม่ได้หรอกพี่สี่พี่พูดอย่างงี้หมายความว่ายังไงอ่ะพี่ก็ไม่ได้มีฐานะที่แย่เงินแค่เนี้ยพี่ใช้ไม่ได้หรือไงหรือว่าพี่อยากจะโดนตาหน้าว่าเป็นลูกอักตันอยู่พี่ว่าคนที่กลัวจะถูกตาหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญูน่าจะเป็นเธอมากกว่าแม่ช่วยเธอเลี้ยงลูกดูแลบ้านแบ่งเบาภาระเธอแต่พอแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเธอก็ถีบหัวส่งมาให้พี่แต่พอเธอได้ข่าวว่าแม่หายดีเธอก็รีบวิ่งจั่นมารับแม่ทันทีแล้วยังมาขอเงินอ้างว่าจะซื้อโน่นซื้อนี่ให้แม่แต่สุดท้ายก็เงินไปใช้ส่วนตัวซื้อของให้ลูกเหมือนเดิมลูกใครใครไม่รักอ่ะและแม่เราเนี่ยไม่รักเธอหรือไงก็มีแต่แม่ที่ดูแลเธอแล้วก็หลานพี่ไม่เห็นว่าจะมีใครสักคนเขาจะมาสนใจเธอเลย
แต่เธอกลับตอบแทนแม่ด้วยวิธีนี้อย่างนั้นหรอตอนที่แม่ทำงานได้เธอก็ใช้แม่อย่างกับแม่บ้านตอนที่แม่ทำงานไม่ได้แม่ก็หมดประโยชน์กับเธอผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแม่แท้ๆของเธอนะทำไมเธอถึงอกตัญญูแบบนี้ล่ะเรารีบกลับบ้านกันเถอะแล้วลูกบ้านเนี้ยหลานน้อยเขาคงกำลังรอยายอยู่ถ้าเรากลับไปช้าเดี๋ยวหลานน้อยจะหมดยายเอาแม่ฉันไปก่อนนะแม่กลับก่อนนะลูก